ู้เสียหายครับผู้เสียหายครับคือจองตั๋วไปไม่ได้ดังตกนะครับขับอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยรถก็ไม่ติดเลยนี่แบ็คกราวด์เป็นรถบัสที่พังอยู่แล้วนี่ครับเจอร์นี่เริ่มจากตรงนี้นะครับนี่น้องอีกคนนึงนะครับที่เดินทางไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับโฟกเรซซิ่งครับผมโฟกเรซซิ่งด้วยครับโอ้โหฉายาวันนี้โฟกจะไปไหนนะครับไปอุดรธานีอ๋อไปทำอะไรครับไปหาแฟนครับผมนี่ครับก็ตอนนี้มารับตั๋ว2คนพร้อมที่เดินทางครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีขนส่งนะครับได้แล้วคือตอนนี้แดกข้าวเสร็จแล้วโต๊ะกินข้าวเสร็จยังเรียบร้อยครับผมพร้อมเดินทางครับพร้อมเดินทางนะน้องคนนี้คือคนแรกครั้งแรกนะครับแรกครับเปิดซิงนั่งรถนานๆเปิดซิงอ่ะแต่ก็เคยนั่งรถตู้กันจังไรด้วยแต่มันก็มารถตู้ไงตอนนี้ก็รอรถออกประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าตรงนั้นนี่คือคนเยอะเกินนะก็เลยออกมานั่งตรงนี้ดีกว่าคลิปนี้ก็คือโฟกน้องโฟกนะครับคนนี้ yeah. ไปตามหาความรักที่อุดร นะครับ ส่วนผมหาเนี่ยไปหาล่ะ ส่วนผมไปหาพี่คนหนึ่งที่เคยอยู่ด้วยกันเขาหายไปประมาณ20ปีครับ แต่ไม่บอกว่าเป็นใครแล้วเดี๋ยว ผมพาไปดูนะครับสีหน้าของผู้เสียหายครับผู้เสียหายครับคือจองต่อไปไม่ได้ดังตกนะครับแม่งนัดกู2ทุ่มครึ่งไอ้เหี้ยคือรถ4ทุ่มไม่สักเออไอ้เหี้ยรถแม่งก็ไม่ตรงปกด้วยไอ้เหี้ยนี่น่าจะมีปัญหาเข็มขัดอยู่นี่จะขาดได้เดี๋ยวเทอร์โบเลนใช่ป่ะนี่มาทีหลังนะครับออกก่อนตอนนี้นะเป็นเวลา5ทุ่มไม่มีรถเหลือแล้วจองต่อไว้2ทุ่มครึ่ง5ทุ่ม12ต้องได้ออกนะครับเที่ยงคืนเพิ่งอยู่รังสิตนะครับขับอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยรถก็ไม่ติดเลยเที่ยงอัปเดตนะครับเพิ่งจะถึงแถวมวกเหล็กนะครับแถวลงโม่ปูนขอถามนะครับเป็นไงบ้างครับกับประสบการณ์ครั้งแรกก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับถึงครับถึงข้างแล้วแม่งออกอ่ะ5ทุ่มเนี่ยตอนนี้กี่โมงละออก5ทุ่มตอนนี้6โมงครึ่งแล้วยังไม่รู้เลยยังไม่ถึงครึ่งทางเนี่ยขับแบบ60 50 60ถนอมรถสุดๆเลยถนอมรถสุดสรุปรถพังจอดอยู่ข้างทางเนี่ยสายมันรั่วเคยเจอเนี่ยขับแบบถนอมรถก็พังนี่ขับ80แล้วแม่งสายรั่วไม่ว่าเลยทำทำยังไงบ้างครับผ่านไปกี่ชั่วโมงก็ไม่คิดว่าจะเป็นทริปที่โคตรลำบากไอ้เหี้ยแชร์มาอย่างงี้แต่เมื่อคืนนะครับทั้งที่ไม่มีรถข้างหน้าแชร์อย่างเงี้ยความเร็วเขาเนี่ยจะประหยัดน้ำมันไปไหนหลังจากนี้ผมก็ต้องแยกทางกับน้องโฟกนะครับเพราะว่าน้องโฟกต้องไปต่อที่อุดรธานีส่วนผมก็มาถึงที่ขอนแก่นประมาณเที่ยงครึ่งนะครับรวมเวลาทั้งหมดใช้เวลาไปประมาณ13ชั่วโมงกับ14ชั่วโมงครับที่นั่งในรถก็มาถึงที่นี่เดี๋ยวก็มีพี่เขามารับเพื่อที่จะไปต่อที่หนองบัวลำพูนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นั่งรถครั้งแรกผมช่วงเทศกาลนะครับไอ้ขากลับละสองคนนี่มาส่งขากลับนะครับวันนี้ครับพี่บาทครับตามหามา10ปีแล้วครับเคยเรียนด้วยกันอยู่ที่ออสแต่เขากลับมาอยู่ไทยก่อนก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเท่าไหร่วันนี้ก็เลยมาหาเขาอยู่ถึงที่บ้านเลยครับนี่นะครับตอนนี้ก็ถึงที่สนามบินอะไรวะอุดรใช่ป่ะอุดรครับผมโฟกกลับมาแล้วนะครับกลับเจอกันแล้วครับผมแยกย้ายกันไป3วันแยกย้ายไป2วันผมก็เมาทุกวันเลยผมก็มาดูทางกลับกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงข
ขามากับขากลับคนละเรื่องครับ